ว่านมหาเมฆคืออะไรต้นว่านมหาเมฆมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเคอร์คูมาเอรูกิโนซาร็อกบีจัดอยู่ในวงขิงหรือจิงจิบิราซีนต้นว่านมหาเมฆมีชื่อเรียกอื่นๆว่าขมิ้นดำว่านขมิ้นดำกระเจียวแดงมหาเมฆอ่าวแดงขิงเนื้อดำขิงดำขิงสีน้ำเงินหวนจูเออจูเป็นต้นต้นว่านมหาเมฆจะเป็นพันไม้ล้มลุกมีความสูงได้ประมาณ 80-150 ซมมีเงาอยู่ใต้ดินลักษณะของเงาเป็นสีเหลืองอมเขียวอ่อนหรือเป็นสีม่วงอมน้ำเงินจึงมีคนเรียกว่าขิงดำหรือขิงสีน้ำเงินความยาวของเงามีขนาดประมาณ12ซมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-2.5 ซมหัวหรือเงาเมื่อเก็บไว้นานหลายปีจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองพันไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีมักขึ้นตามดินทรายทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณและในป่าราบทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศใบต้นว่านมหาเมฆใบจะแทงขึ้นมาจากเงาที่โคนใบจะมีกับใบสีม่วงอมเขียวเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆในต้นหนึ่งจะมีใบประมาณ 4-7 ใบลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีปลายใบแหลมใบมีขนาดกว้างประมาณ 8-20 ซมและยาวประมาณ 18-60 ซมตรงกลางใบจะมีสีม่วงแดงและกว้างประมาณ2ซมไปจนถึงปลายใบดอกต้นว่านมหาเมฆออกดอกเป็นช่อแทงขึ้นมาจากเงาและมีกาบใบห่อหุ้มอยู่กาบใบยาวประมาณ 12-20 ซมดอกมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมรีกลีบดอกเป็นสีขาวหรือสีชมพูแดงมีประมาณ20กลีบเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆบริเวณโคนกลีบดอกเป็นสีขาวกลีบดอกมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2 ซมและยาวประมาณ 2-3 ซมดอกมีเกสรเพศผู้1อันและเกสรเพศเมีย1อันรังไข่มี3รังผลต้นว่านมหาเมฆออกผลเป็นพวงลักษณะเหมือนดอกระกำหรือดอกคำลักษณะของผลเป็นรูปไข่สามเหลี่ยมภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกลมมีเนื้อสีขาวใสหุ้มอยู่โดยหัวว่านและเนื้อในหัวว่านมหาเมฆจะมีลักษณะคล้ายว่านหลายชนิดเช่นว่านขมิ้นชันว่านคันธมาลาว่านใจดำและอีกมากมายแต่จุดแตกต่างที่ชัดเจนคือเงาของว่านคันธมาลาจะมีลักษณะอวบอ้วนกว่าข้อตามเงาทีกว่าแง่งสั้นมองเห็นได้ชัดส่วนเงาของว่านมหาเมฆจะมีตาสีชมพูเหมือนว่านใจดำแต่ข้อมีสีดำและห่างกว่าว่านคันธมาลาขณะที่ว่านใจดำข้อบนเงามีสีน้ำตาลและต่างกับว่านขมิ้นชันตรงที่เนื้อในหัวแก่ของว่านขมิ้นชันจะเป็นสีเหลืองเข้มโดยมีข้อควรระวังนิดนึงว่าสตรีมีครรภ์หรือผู้มีอาการเลือดลมบกพร่องหรือม้ามและกระเพาะอาหารย่อนห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของต้นว่านมหาเมฆ1. ในเงาพบน้ำมันซึ่งมีสารที่ประกอบไปด้วยเคอร์คูมินอลเคอร์ไดโอนเคอร์เซเรโนนเจอร์มาซีนไอโซปทิงเกอร์แมคเครนซิดาโรนและยังพบแป้งเป็นต้นโดยสารที่พบจากเงาของว่านมหาเมฆคล้ายกับสารที่พบในเงาของขมิ้นอ้อยแต่จะไม่พบสารเคอร์คิวมินซึ่งเป็นสารที่ให้สีเหลืองของขมิ้นอ้อย2. น้ำมันจากเงาของว่านมหาเมฆมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อบาซิลัสอินูซาสเตฟิโลคอคคัสเชื้ออหิวาและเชื้อในลำไส้ใหญ่ได้หลายชนิด 3. สารเคอร์ไรโอนจากเงาของว่านมหาเมฆมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชียโคไลหรืออีโคไลเชื้อซันโมเนล่าไทฟอยเชื้อเคลฟเซล่านิวโมเนียและสเตฟิโลคอคคัสออเรียส4. เมื่อนำสารที่สกัดได้จากเงามาฉีดเข้าช่องท้องของหนูทดลองที่เป็นโรคมะเร็งในตับหรือเป็นเนื้อร้ายพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้แต่ถ้านำสารสกัดมาให้หนูทดลองดังกล่าวกินพบว่าจะไม่มีผลในการรักษา 5. เมื่อนำน้ำมันจากเงามาให้คนหรือสัตว์กินพบว่ามีฤทธิ์กระตุ้นกระเพาะและลำไส้ให้มีการขยับและบิดเคลื่อนไหวตัวทำให้สามารถขับลมในกระเพาะและลำไส้ได้อีกทั้งยังช่วยแก้การปวดกระเพาะและลำไส้ได้อีกด้วย 6. สารสกัดชั้นน้ำยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV-1 และยับยั้งการทำงานของ HIV-1 protease ประโยชน์และสรรพคุณของต้นว่านมหาเมฆ 1. เงาว่านมหาเมฆมีรสขมเผ็ดเป็นยาร้อนเล็กน้อยออกฤทธิ์ต่อตับและม้ามใช้เป็นยากระจายเลือดลม
2. เง่าใช้เข้าตำรับยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกาย 3. เง่าใช้เข้ายาแก้โรคธาตุพิการด้วยการใช้เง่าสดมาโขลกให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวคั้นเอาแต่น้ำกิน 4. ใช้เป็นยาแก้ไข้แก้อาเจียน 5. เง่ามีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคหอบหืดหายใจไม่ปกติแก้ไอ 6. ใช้เป็นยาแก้ลมขึ้นแก้จุกเสียดแน่นหน้าอกขับลมแก้จุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อ 7. เง่านำมาหั่นเป็นแว่นสดหรือตากแห้งต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้การปวดท้องโรคกระเพาะรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้ 8. เง่านำมาหั่นแล้วนำไปดองกับเหล้ากินเป็นยารักษาอาการท้องร่วงได้ดีมาก 9. ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิเส้นได้ให้กินเง่าสดกับน้ำสะอาดหรือน้ำสุกก่อนเข้านอนเพียง3วันตัวพยาธิในร่างกายก็จะตายหมด 10. เง่าใช้เป็นยาแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากเส้นเลือดของมดลูกอุดตัน 11. เง่านำมาหั่นแล้วนำไปดองกับเหล้าหรือนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาสำหรับสตรีที่คลอดลูกใหม่ๆอยู่เรือนไฟเป็นยาช่วยแก้อาการปวดมดลูกมดลูกอักเสบไปช่วยชักมดลูกให้เข้าอู่เร็วขึ้นรัดมดลูกทำให้ยุบตัวเร็ว 12. เง่าช่วยคลายและกระจายก้อนเนื้อในร่างกายหรือซีสต์ในมดลูก 13. เง่าใช้รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกระยะแรก 14. เง่าช่วยรักษาตับและม้ามโต 15. เง่าใช้ภายนอกเป็นยาสมานแผลและต้านเชื้อรา 16. เง่าใช้เป็นยาประคบผิวหนังแก้อาการคัน 17. เง่าใช้เป็นยาแก้ปวดแก้ฟกช้ำดำเขียวโดยการใช้เง่าในข้อนี้รวมถึงข้อ1 6 1011 12 13 14ให้ใช้ยาแห้งครั้งละ 5-10 กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานหรือใช้เข้ากับตำรับยาอื่นได้ตามต้องการ18. ดอกสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารรับประทานได้โดยนิยมนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริก 19. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรทั่วไปอย่างแพร่หลายในมาเลเซียอินเดียและประเทศในแถบอินโดจีนสำหรับการปลูกนั้นควรปลูกในดินร่วนปนทรายและดินลูกรังแดงและให้วางหัวว่านโผล่พ้นดินขึ้นมาเล็กน้อยว่านชนิดนี้ชอบแสงแดดจึงควรนำมาปลูกในที่กลางแจ้ง 20.ในด้านของความเชื่อมีความเชื่อกันว่าหากเกิดจันทรุปราคาให้นำหัวว่านมหาเมฆมาปลุกเสกด้วยคาถาโดยเสกจนพระจันทร์มืดมิดและนำหัวว่านมาทาบตัวจะทำให้ผู้อื่นมองไม่เห็นตัวเราและหากปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนาหรือหากนำมารับประทานก็จะเป็นคงกระพันชาตรีขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมณที่นี้ด้วย